ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่นางวรรณพรแสนสามารถและครอบครัวซึ่งได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหลังจากเมื่อ9ปีก่อนนางวรรณพรประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกข้างทางทำให้เป็นอัมพาตครอบครัวเดือดร้อนแม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตแล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังมีต่อประสบนิกรชาวไทยซึ่งครอบครัวของนางวรรณพรขอน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต